จากผลสำรวจตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่13พฤษภาคมตอนนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 2,124,732 โดสด้วยกันค่ะด้านคนบันเทิงนะคะก็มีการทยอยเข้ารับวัคซีนเช่นกันอย่างนักร้องดังนะคะอย่างคุณดังพันกรที่โพสต์ IG ว่าได้พาครอบครัวไปรับวัคซีนพร้อมกับแคปชั่นว่าครอบครัวสุขสันต์ครับสุขภาพก็ต้องแข็งแรงเช่นกันสะดวกเมื่อไหร่อยากให้รีบมาฉีดเลยนะครับเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักบอกเลยว่าฉีดสิวเนี่ยเจ็บกว่าเยอะค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับนักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือธงชัยประสงค์สันติค่ะที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวบอกว่ายอมรับเลยว่าเคยกังวลเรื่องของตัวยาและอายุใกล้60หลังฉีดไม่มีอาการใดๆและอยากจะให้ทุกคนมาฉีดกันเยอะๆค่ะมาที่อดีตนางเอกนะครับคุณปูเป้รามาวดีครับก็ได้โพสต์ว่าได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วโดยใน Instagram แคปเขียนว่า have been vaccinated ฉีดครบ2เข็มแล้วนะคะปกติดียังไม่มีอาการข้างเคียงอะไรถ้าใครจะไปฉีดก่อนไปก็ถ้าใครจะไปฉีดก่อนไปก็นอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆนะคะด้านคุณบุ้งใบหยกนะครับแล้วก็ภรรยานะฮะคุณเวฟสารินก็ได้โพสต์ว่าใครมีโอกาสฉีดฉีดเลยนะคะปลายปีถ้าวัคซีนที่รอเข้ามาก็ฉีดใหม่ทับได้ซิโนแวคเข็มแรกผ่านมา1อาทิตย์ไม่มีอาการอะไรเลยจ้าตั้งแต่เข็มจิ้มจนถึงตอนนี้อันนี้ฉีดกันตายการอาการหนักไปก่อนชุดๆทุกคนออกทำงานทุกวันในพื้นที่เสี่ยงก็ฉีดกันไว้ก่อนจะได้สบายใจนะครับอีกด้านหนึ่งนะคะก็ยกกันมาเป็นทีมนักแสดงจากวิกหมอชิตค่ะคุณอ๋อมอัครพันธ์แอนดรูกอนเซกแอมพีรวัตรที่ก็มากันทั้งครอบครัวเช่นคุณเชนณัฐวัฒน์นะคะควงคู่มากับแพรพรรำพาใต้ฝุ่นตากเพชรเอ็กซ์คิตินันแล้วก็อีกมากมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและคลายความวิตกกังวลค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นนะครับพอรู้จะได้มาฉีดวัคซีนแบบว่าคือเราก็อยากมาอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าโควิดเนี่ยมันระบาดเป็นวงกว้างแล้วนะครับแล้วค่อนข้างอันตรายมากๆนะฮะมาฉีดวัคซีนก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับถูกไหมฮะก็พักผ่อนให้เพียงพอครับดื่มน้ำไม่เยอะการเตรียมตัวก่อนมาแล้วก็ไม่ตื่นเต้นครับทำหาข้อมูลมาไม่นะครับไม่มีเลยครับปกติดีก็อยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันมาฉีดวัคซีนกันดีกว่าครับด้านของคุณแอนดรูกอร์เซกนะครับก็ได้เคลียร์ถึงประเด็นดราม่าไหนๆก็เจอแล้วก็เลยอัปเดตกันหน่อยที่ก็โพสต์ใน Instagram ครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจนะว่าผลกระทบมันน่าจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีที่ตัดสินใจลบไปเนี่ยคือเราไม่ได้หนีปัญหานะแต่เพื่อตัดปัญหามันมีผลพลอยได้ก็ถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเราจะทิ้งพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นเนี่ยให้คนอื่นมาทำให้มันและทำทำไมส่วนคุณไต้ฝุ่นนะครับที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณแอนดรูเองเจ้าตัวก็บอกว่าขอโทษที่ทำลายความรู้สึกของบางคนตอนนั้นมาคอมเมนต์กลายเป็นว่าเขามาด่าพ่อแม่เราด้วยอยากให้วิจารณ์ตัวผมไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ